ไปค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้วันอาสาหบูชาวันมื้ออื่นก็เข้าพรรษาแล้วตบมื้อนี้วันพระวันศีลใหญ่ค่ะพี่น้องวิธีบ้านนอกเฮาทําบุญทําหยังแล้วค่ะพี่น้องนี่มาถึงแล้วก็ต้องจุดธูปเทียนถวายบูชาพระรัตนตรัยก่อนเนาะค่ะพี่น้องนี่นะแล้วก็ดอกไม้ก็ใส่จะกอดแจกันไว้ค่ะพี่น้องนี่ล่ะบ้านยายท่อนเป็นบ้านบ่ใหญ่เด้ค่ะพี่น้องค่ะมี2วัดวัดในบ้านกับวัดป่าค่ะพี่น้องมื้อนี้ยายท่อนก็สิไปทั้ง2วัดค่ะมาถวายต้นเทียนทั้งวัดในบ้านแล้วก็สิไปวัดป่าถวายต้นเทียนอยู่วัดป่าคือกันค่ะพี่น้องใส่บาตรใช่ยังถึงไหว้พระแล้วก็ใส่บาตรเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศสู้พี่น้องเบิ่งจักหน่อยเนาะค่ะพี่น้องผู้เฒ่าผู้หยังเขาวัดดีๆบ้านยายท่อนน่ะค่ะพี่น้องผู้หนุ่มผู้หยังก็เฮ็ดงานดีๆพี่น้องค่ะนี่ล่ะคุณเจอกันวัดกับบ้านขาดกันบ่ได้คือว่านั่นล่ะพี่น้องยายท่อนก็มาทําบุญค่ะพี่น้องค่ะที่บ่ต้นเทียนที่จะมาถวายวัดในบ้านค่ะนี่พี่น้องเอามาฮอดมาเห็นยายท่อนละคลิปนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์กันจักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลังจากเสร็จวัดในบ้านเนาะค่ะเนาะบ่เสร็จดีดอกแต่ว่าเฝ้ามากค่ะพี่น้องย่านบ่ทันวัดป่าก็จะมาถวายเทียนพรรษาอยู่วัดป่าคือกันค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละ2มี2วัดก็พยายามทําบุญให้เกิงๆกันจังซี่น่ะพี่น้องเพราะเป็นบ้านของยายท่อนเองเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่แหละอยู่ข้างวัดป่าก็สิอยู่มีป่ามีหยังอยู่ข้างวัดป่าคือวัดป่านั่นล่ะค่ะพี่น้องก็จะมาเสียต้นเงินน้ําเพิ่นแม่ออกแม่ต้นทั้งนี้ก็หลายคือกันค่ะพี่น้องบุญนาฝาข้างผู้ใดเห็นคลิปนี้ยายท่อนก็อนุโมทนาบุญให้ได้บุญกับยายท่อนให้มีความสุขทุกมื้อแล้วก็ตลอดไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะเข้าพรรษาแล้วเด้อบาดนี้ค่ะ